สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปเดินดูบรรยากาศเนาะที่พักโรงแรมนะครับอยู่ซอย1พัทยาเหนือนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าปากซอยเนาะก็จะอยู่ตรงถนนพัทยาสาย2นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปในซอยเพื่อไปที่ชายหาดนะครับครับนี้ก็เป็นโรงแรมแรกนะครับที่อยู่หน้าปากซอยเลยนะครับก็จะเป็นโรงแรม Empress นะครับก็จะอยู่หน้าซอย1เลยนะครับตอนนี้เราเดินลงไปนะครับถนนจะเห็นว่าซอยพัทยานะครับเขาจะทำเป็นวันเวย์นะครับซอย1ก็จะวิ่งขึ้นมานะครับซอย2ก็จะวิ่งลงไปนะครับแต่บางทีเราก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์เขาลัดเลาะนะครับก็ผิดกฎจราจรนะครับครับนี้ก็เป็นโรงแรมเพลินเพลเรสเดนซ์นะครับเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนาะแต่ก็ด้านหน้าสวยงามเลยนะครับเดินมาอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเจอโรงแรมซันชายฮิปนะครับเป็นโรงแรมที่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็จัดได้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับThank you.
เดินมาอีกนิดเดียวนะครับอยู่ตรงข้ามกันก็จะเป็นโรงแรม XQ พัทยานะครับเป็นโรงแรมที่ขนาดเล็กเหมือนกันนะครับซอยหนึ่งที่เราเดินเข้ามาก็ค่อนข้างจะมีโรงแรมขนาดเล็กนะครับแล้วเราก็เดินกันต่อนะครับตอนนี้ก็เดินมาก็จะถึงกลางซอยแล้วเนาะก็จะเดินลงไปที่ชายหาดนะครับแล้วก็อีกนิดเดียวนะครับก็จะมาเจอโรงแรมคาวพัทยาบีชนะครับเป็นโรงแรมที่ขนาดกลางเนาะก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับแต่เรามาก็ตอนเย็นๆแล้วแหละจะเห็นแสงพระอาทิตย์นะครับจะลงไปทางทะเลละแต่ก็ถือว่าแดดยังแรงอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอย1นะครับพัทยาซอย1นะครับเพื่อจะมาดูหน้าตาของโรงแรมที่อยู่ในซอย1นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมรับดูไปพร้อมๆกันนะครับ
ับซอย1ก็จะเป็นพัทยาเหนือนะครับแต่หลายๆคนที่เห็นลงก็อาจจะลงเป็นพัทยากลางอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่อยากจะให้เข้าใจตรงกันว่าซอย1เนี่ยอยู่พัทยาเหนือนะครับหลายๆตึกหลายๆอาคารนะครับก็อาจจะเป็นคอนโดนะครับเป็นคอนโดขนาดเล็กแต่ก็มีการจัดที่สวยงามเนาะคิดว่าก็น่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะครับครับเราก็เดินมาถึงโรงแรม Summer Spring นะครับก็โรงแรมนี้ก็จะเห็นวิวทะเลได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ใกล้ทะเลละข้ามกับโรงแรม Summer Spring นะครับก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าครับตรงข้ามกับโรงแรม Summer Spring นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหน้าให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าทางเข้าเขาจะเข้าข้างหน้านะครับก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าเนาะแล้วก็มีโรงแรมอยู่ในตัวนะครับนี่ก็จะเป็นโรงแรม Markland Beach View นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการพาเพื่อนๆเดินชมโรงแรมตรงพัทยาซอย1นะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงถนนสาย1ก็คือถนนเลียบชายหาดพัทยานะครับเพื่อนมีความคิดเห็นหรือมีความรู้สึกยังไงก็สามารถพูดคุยแล้วก็ตอบคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในซอยต่อๆไปเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างความหลากหลายของที่พักโรงแรมพัทยานะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ